นะครับอยู่ตรงสวนอ้อยตรงนี้เขาเรียกซอยอะไรครับคือหลังสนอค่ะหลังสนอเดินเข้ามาหน่อยก็ติดตาม channel ฟิลไทยใน YouTube อยู่นะครับนี่ครับด้านนู้นก็เข้ามาจากถนนใหญ่นะทางนู้นก็ไปโรงพยาบาลวชิระนะครับเข้ามาหน่อยนึงอันนี้ที่ทำหรือเปล่าครับทานนี่ครับวันก่อนมากินอะไรแล้วจำไม่ได้อร่อยด้วยแปลกๆหน่อยข้าวเมสซิ่งหมูกรอบนะครับตรงนี้มีที่นั่งครับร้านนี้เขาเปิด7โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งครับหยุดทุกวันอังคารส่วนวันศุกร์จะเปิด7โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นครับผมนะเห็นติดป้ายขึ้นไว้นะครับก็มีน้ำปลาพริกนะครับไม่เอานี่เท่าไหร่เนี่ย40บาทนี่40บาทครับนะฮะน่ากินมากเลยครับเมสซิ่งหมูกรอบนะครับตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยไข่เจียวสับอ๋อมีหมูกรอบอยู่นี่นี่เป็นไข่เจียวสับมาด้วยนะอร่อยครับตรงนี้มีผักผัดกับหมูกรอบนะมาลองกันครับสวนอ้อยนี่อยู่ใกล้ๆสังฮีใกล้ๆสวนชุนันทานะครับฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลวชิระอันนี้ไม่เผ็ดมากนะครับตามแถวละแวกใกล้พวกสถาบันการศึกษาเนี่ยจะมีร้านอาหารราคาประหยัดไม่แพงแล้วก็มีไอเดียแปลกๆนะครับเพราะว่าเขาตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษานะครับนักเรียนเดินจริงสงสัยกินข้าวไม่หมดนะเห็นแบบให้ข้าวเยอะมากครับเพราะว่าเด็กนักเรียนเขาทานข้าวเยอะนักเรียนนักศึกษาอร่อยครับอร่อยครับแต่ข้าวคงไม่หมดต้องขออภัยราคาก็ประหยัดนะเดี๋ยววันหลังมากินอย่างอื่นต่อครับแนะนำมาพบกันใหม่ครับกับช่องฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ